The Golden Singer เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนก้าวเข้ามาทำตามความฝันแม้ว่าบางคนจะเคยล้มเหลวและหมดหวังในเส้นทางการเป็นศิลปินแต่นี่คือเวทีที่จะจุดประกายฝันให้คุณอีกครั้งโอเคคราวนี้ก็มาถึงคนที่2นะครับมาถึงผู้แข่งขันคนต่อไปครับต้องบอกว่าคนนี้ดีกีไม่ธรรมดานะแข่งขันมาหลายเวทีแล้วด้วยและที่สำคัญครับเขามีซิงเกิลเป็นของตัวเองหลายเพลงด้วยวันนี้เขาเลือกมาเวทีของเราเชิญพบกับเขาเลยครับพี่บอมครับเชิญครับสวัสดีครับโอ้โหเชิญพี่บอมครับมากันหลายท่านเลยโอ้โหครอบครัวใหญ่มาด้วยครอบครัวใหญ่แนะนำหน่อยครับแฟนครับแล้วก็แม่ครับครับเพื่อนสนิทครับการตัวเท่มากทาเล็บทาอะไรด้วยครับครับตีมม่วงตีมม่วงสีมงคลของผมก็คือแต่งสีนี้มาเข้ารอบแน่แน่นอนครับผมแน่นอนเข้าแน่นอนวันนี้มากับครอบครัวด้วยมีอะไรอยากจะบอกไหมฮะคุณแม่ครับชนะอย่างเดียวค่ะชนะทำมาแพ้นี่ฮึกเหิมฮึกเหิมเอาละเอาละเต็มที่นะกำลังใจเต็มที่นะวันนี้วันของพี่แล้วครับขอเชิญพี่บอมครับขอโชคดีครับเดี๋ยวเรามาเชียร์กันอยู่ตรงนี้ครับคุณแม่ครับใช่คุณแม่ขึ้นไปร้องด้วยซะแล้วสวัสดีครับ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 แนะนำตัวฮะครับผมบอมครับผมภูวดลแฟงสุวรรณครับผมว่าหน้าคุณคุ้นมากใช่ครับปาเต้เรียกปาเต้อย่างคุณเคยได้ค่ะใช่ไหมคือคุณเคยผ่านเวทีประกวดมาใช่ครับก็เจอปาเต้นี่แหละครับนี่ไงเป็นเวทีที่ผมเป็นกรรมการใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นรายการอะไรนะร้องให้รอดครับร้องให้รอดใช่ครับแล้วรอดไหมครับแล้วรอดป่ะตอนนั้นรอดจนถึง2คนสุดท้ายครับว้าว เป็นคนที่แบบว่าตะเวนประกวดเยอะไหมฮะไม่เยอะหรอกครับมีแค่2รายการแหละครับโอเคแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ล้มเหลวมาตลอดครับผมล้มเหลวคือยังไงครับแบบผมไปประกวดอะไรก็แบบไม่เคยติดเลยครับใช่แล้วนอกจากประกวดแล้วทำเพลงตัวเองด้วยไหมคะทำครับแล้วเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะที่ทำอยู่หลังจากเริ่มประกวดนะครับก็เลยเริ่มมาทำเพลงครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กับ Wake Music ครับมีเพลงของตัวเองออกมาเยอะไหมฮะมีประมาณ7เพลงครับโอ้เยอะแล้วนะประมาณนั้นครับแล้วทำไมถึงอยากมาเวทีนี้อะคะผมอยากให้แบบคนเวลาเจอผมแบบเขาไม่ต้องมาแบบพี่คนนั้นนะหรือแบบพี่โอ๊ตปาโมดหรือเปล่าหรือแบบผมก็อยากให้แบบคนแบบรู้จักผมในชื่อที่แบบบอมพัวดนกันครับบอมพัวดนใช่ไหมบอมพัวดนครับผมคุณจะทำให้คนจำคุณในนามบอมพัวดนด้วยวิธีไหนฮะก็ต้องมาดูกันครับทำให้ดีกันแล้วกันอ่ะเชิญครับโอ้โหยิ่งหลีไฟยิ่งโอ๊ตปาโมดจริงๆด้วยว่ะผมโดนทั้งพี่โอ๊ตปาโมดทั้งพี่หมูอัสว่าพี่อัสว่าด้วยพี่หมูอัสว่าจนพี่หมูอัสว่าจ้างไปเล่นนะครับเหรออ่ะโอเคครับเปิดฉากยิ่งเร้าใจเรื่องราวแห่งความรักระหว่างสองเราแต่ใจเธอคนนี้มันไม่เหมือนเก่าเมื่อวันที่หมุนไปโฮ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 กดใจเธอรวนเร่เธอแบ่งใจให้คนหนึ่งเดียวที่ยากการทำใจอดทนมานานแล้วเกินจะทนแล้วมีอาจจะรับมันต่อไปต้องยอมให้บัวช้ำยอมให้น้ำมันขุ่นแล้วเพราะฉันประคองมันไม่ไหวปิดฉากเลยแล้วกันอยากมีปัญหาไม่อยากว่าใครแต่กลายเป็นตัวฉันที่ต้องเสียใจเสียใจก็เพราะเธอ
ให้เธอรวดเร็วเธอแบ่งใจให้คนหนึ่งสิ่งเดียวที่ยากก็ทำใจอดทนนานแล้วเกินจะทนแล้วไม่อาจจะรับมันต่อไปต้องยอมให้บัวช้ำยอมให้น้ำมันขุ่นแล้วเพราะฉันประคองมันไม่ไหวปิดฉากเลยแล้วกันแม้ฉันมันรักเธอแม้ฉันจะแค่เธอมันคงถึงวันต้องตัดใจไม่โทษว่าใครผิดไม่คิดว่าใครถูกแค่อยากให้มันจบสิ้นไปจากเลยแล้วกันโอ้มันป่าเล่นไปบิ๊กเบาเทนแล้วนะพลังขนาดนี้ผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมคืออ่ะเข้าใจแล้วโจทย์คุณคือต้องทำให้คนจดจำคุณให้ได้นะฮะเพลงนี้เหมาะกับเสียงคุณไหมก็เหมาะจริงๆนะเพราะว่าเสียงคุณก็มีความเป็นนักร้องเพลงร็อกนะมีเสียงกร้านมีความแหบมีความร็อกอยู่ในตัวนะฮะแล้วเพลงนี้ร้องได้ดีไหมก็จะบอกว่าร้องไม่ดีก็คงไม่ได้แต่ถ้าโจทย์หลักของคุณคือต้องการให้คนจดจำเนี่ยโชว์เมื่อกี้เนี่ยมันขาดท่อนจำจริงๆนะมันขาดลูกที่แบบโหเอ้ยโอ้มันคล้ายกับว่ามันสามารถทิ้งอะไรให้มันเป็นเอกลักษณ์ของคุณได้แต่เหมือนกับคุณยังไม่ทำมันหรือมันยังทำให้ชัดขนาดนั้นไม่ได้สำหรับผมก็คือคุณคือนักร้องที่ดีแต่จะจำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะผมว่าเอกลักษณ์ยังไม่ชัดแพทพูดต่อพี่เต้นเลยละกันคือมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นนักร้องที่ดีรวมถึงส่งอารมณ์ได้ไหมส่งได้ด้วยแต่แปลว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้ช่วยแคร็กเรื่องที่พี่เต้พูดได้คือการที่เรายังติดอยู่กับคำว่าแพ้ชนะจริงๆมันไม่มีใครมาตัดสินอะไรเราได้นะมีเราตัดสินตัวเองแล้วแพ้รู้สึกว่าการที่คุณไม่เอาตัวเองออกมาให้ได้เต็มที่เพราะคุณยังกังวลอยู่ว่าคุณจะแพ้หรือจะชนะถ้าเบรกทูตรงนี้ได้ไม่มีอะไรหยุดเราได้แล้วค่ะขอบคุณครับเวทีการแข่งขันไม่ใช่ว่าคนที่ชนะที่จะคนจะจดจำเสมอไปผมว่าคำว่าแพ้ชนะเนี่ยไม่ได้สำคัญเลยอย่างที่ทุกคนพูดแล้วก็ไม่อยากให้คุณหยุดความฝันเพียงเพราะว่าไปแข่งแล้วแพ้เพราะว่ามันมีของอะไรมากมายในตัวของบอมครับอยากให้ทำมันต่อไปผมรู้สึกว่าคุณคือศิลปินแล้ว success หรือไม่คุณมีของในตัวแล้วแค่อย่ามีกำแพงกั้นตัวเองตรงนั้นเลยครับครับผมขอบคุณครับหรือเพลงนี้จริงๆไม่เหมาะกับคุณวะ หรือคุณอาจจะต้องเลือกเพลงอื่นที่จะทำให้แบบคุณสามารถใส่อะไรบางอย่างที่เป็นของคุณเองลงไปได้คือคุณขโมยเพลงนี้ไม่สำเร็จตอนนี้เพลงของบอมเป็นเพลงล็อกทั้งหมดเลยป่ะครับหรือว่าไม่มีเพลงล็อกเลยครับโอ้แล้วเลือกเพลงนี้เนาะสักฮุกหนึ่งหน่อยดิจนหลับตาฝันจะฝันถึงเธอที่อยู่ยังนี้ก็คงจะมีแต่เรื่องเธอ
จะฝากลมหนาวก็สอนดอกไม้ไปบอกให้เธอได้รู้เอาไว้ก็เสียหัวใจเพื่อเธอจะคิดเหมือนกันเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะไม่ใช่ทางที่เดาไว้เลยเซอร์ไพรส์กับเพลงค่ะแล้วจริงๆเพลงอื่นๆเป็นแบบนี้ไหมคะหรือเป็นแบบไหนประมาณนี้นะครับเป็นดนตรีแบบซอฟเฮ้ยผมว่าน่าสนใจนะงงแล้วตอนเนี้ยหนูงงเฮ้ยแต่สำหรับผมว่าใช่น่าสนใจนะมันคือเอาเสียงสักสากเนี้ยไปอยู่ในเพลงอีกแบบนึงถ้ามีโอกาสได้เข้าไปสู่รอบต่อไปบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีเลือกเพลงเพราะว่าโจทย์คุณคืออยากให้คนจำได้เนี่ยคุณต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จคุณไม่ใช่คนร้องเพลงไม่ดีแต่คุณร้องเพลงแล้วคนจำไม่ได้ปัญหาคือคุณจะได้ไปสู่รอบต่อไปไหมครับพวกเราเริ่มที่คุณตู่ก่อนแล้วกันครับผมให้ไปครับผมให้ผ่านครับ1ผ่านครับจากพี่ตู่ครับต้องการอีก1ผ่านครับผมมองว่าถ้าเพลงไม่เหมาะลองอีกสักรอบนึงดูซิว่ารอบต่อไปจะเลือกเพลงได้เหมาะกว่านี้ไหมครับถ้าโจทย์ที่คุณตั้งมาเองเนี่ยว่าวันนี้อยากให้คนจดจำบอมในฐานะบอมที่เป็นตัวเองบอมภูวดลตัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ผ่านนะแต่ว่าถ้าโจทย์มันคือเรากำลังคัดเลือกนักร้องที่มี potential ที่จะพัฒนาได้ต่อไปในรอบต่อไปผมให้คุณผ่าน2ผ่านครับผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองครับแพทครับจะเป็นคนแพ้คนที่ทำเพลงตัวเองค่ะเขาก็เลยอยากเห็นเหมือนที่พี่ตู่อยากเห็นว่าแบบแล้วถ้ามันได้เป็นตัวเองเต็มที่มากกว่านี้แสดงตัวอย่างใหม่อย่างเต็มที่ในรอบต่อๆไปจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผ่านค่ะดังนั้นวันนี้3ผ่านครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆเขาเป็นคนมุ้งมิงหรือเปล่าจริงๆเขาเป็นคนมุ้งมิงไหมคะเพลงมุ้งมิงมากเลย